สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus 35DC นั่นเองนะครับก็ปรับโฟกัสตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราปรับโฟกัสใกล้สุดเนี่ยตรงสีดำตรงปลายเนื้อจะยื่นออกมามากที่สุดนะครับนี่มันจะยื่นออกมานะมันไว้ปรับ ISO นะอันนี้ตั้ง800สูงสุดนะให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะครับสมมติว่าผมจะใส่ฟิล์ม400ผมก็ปรับไปที่400นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นการขึ้นฟีดนะครับขึ้นสุดได้ประมาณนี้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนี่เราก็ต้องกดใหม่นะครับถ้าเราขึ้นแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายเนี่ยมันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะเราก็ต้องถ่ายก่อนหรือว่าถ้าเราขึ้นแล้วมันมืดไปนะครับมืดไปแล้วเราไปกดถ่ายเนี่ยกล้องก็จะเลื่อนต่อไปไม่ได้นะถ้ามันมืดไปเนี่ยมันจะไม่บันทึกภาพให้เราเดี๋ยวผมให้ดูในช่องมองนะครับอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะเดี๋ยวผมเอามือบังหน้าเลนให้มันโฟกัสด้านล่างหน่อยผมกดลงไปเนี่ยเข็มเนี่ยมันจะอยู่ในโซนสีแดงเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเลื่อนไม่ได้แต่ว่าผมไม่เอามือบังนะแล้วก็ลองกดดูมันอยู่ในโซนนี่มันอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับ30 f/2.8ก็กดสุดได้เลยปุ๊บนี่เลื่อนได้นะครับนี่ก็ทำงานดีอันนี้ผมขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดดูชุบในกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่มืดไปเนี่ยจะกดไม่ได้ตั้งแต่แรกหรือว่าอาจจะกดได้แต่ว่าเลื่อนกลับไม่สุดนะแล้วก็ต้องไปง้างใหม่นะครับนี่โอเคส่วนตัวนี้เป็นปุ่มไว้ว่าแสงเฉพาะจุดนะชดเชยแสงเนี่ยเรากดเนี่ยพร้อมกดถ่ายนะครับมันจะช่วยวัดแสงตรงกลางนั่นเองเปิดฝาหลังนะครับตรงนี้ใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้เนาะเนี่ยพอเราเอากล้องคว่ำลงข้างล่างเนี่ยมันมืดไปใช่ไหมมันเลื่อนต่อไม่ได้แล้วเราจะใส่ฟิล์มยังไงให้เรากดตัว F พร้อมกับกดถ่ายนะครับปุ๊บมันจะเป็นตัวช่วยใส่ฟิล์มนะครับไอ้ตัวปุ่ม F ข้างล่างเนี่ยนี่พอฟิล์มพันเรามั่นใจแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ